สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมตอนนี้นะครับพาขยับขยายลงมาอยู่บริเวณก้นบ่อครับที่มีการขุดลอกโครงการนะครับขุดลอกหนองน้ำเนื้อที่ไม่ต่ำกว่า10ไร่แน่นอนครับพิกัดครับบ้านไผ่น้อยตำบลเมืองโพอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ครับตอนนี้ผมมาปักหลักอยู่บริเวณรถขุดนะครับซานนี่ SY1354 ของทีมงานสธนกรครับด้านหลังก็จะเป็นโคมาสุ PC130 ของทีมงานซับสวัยนะครับวันนี้2ทีมงานร่วมด้วยช่วยกันครับตอนนี้รอ6ล้อครับมากันแล้วแต่ว่าลงอีกคนละฝั่งครับดูเหมือนว่าจะไปเติมน้ำมันนะครับลงฝั่งนู้นเนี่ยเพราะว่าเท่าแก่นะครับเอาน้ำมันไปส่งอีกฝั่งนึงไปส่งฝั่งของโคมาสุ PC130 ครับหลังไหลเข้าไปเติมน้ำมันแล้วครับตอนนี้แต่ว่าดูด้านบนครับผู้รับเหมารายใหญ่กำลังมาครับมืดมาเลยครับฝั่งนี้ยังไม่มีรถหกล้อเข้ามาตักโคลนรอครับดูเหมือนว่าจะย้ายฝั่งนะครับย้ายถิ่นฐานเดี๋ยวเราจะตามไปครับแน่นอนครับหิ้วไม้จิ้มฟันไปด้วยก็จะย้ายไปขุดประเด็นฝั่งนู้นนะครับด้วยกันตามไปเลยครับส่วนบรรยากาศด้านนู้นครับเริ่มขยับตัวกันแล้วถ้าเดินไปตรงนี้เดินไปไม่ได้ครับน้ำล้อมรอบเอาไว้ตอนนี้พี่ซันนี่แคะฟันอยู่ฝนอย่าเพิ่งมาเด้อฝนใส่ดินแล้วครับด้านนู้นเที่ยวแรกเลยล็อกกี้ฝาท้ายไม่มีครับฝั่งนี้มาแล้วสธนกรฮีโน่หน้ายักษ์คันนี้บอกเลยครับทีเด็ดท่อดังลั่นอยู่คันเดียวครับสำหรับช่วงเวลานี้ดินเหนียวครับดินเหนียวดินนี้ติดกระบะโคลนล้วนๆเลยครับThank you.
พุทธีเป็นรูปปุ้งจี๋เลยครับปล่อยตัวแล้วโอ้โหโอ้โนี่ลั่นยันถึงปากบ่อเลยนะครับโอ้โหเสียงยังไม่สุดเดก้าสีน้ำเงินสุดหล่อครับเข้ามาอีกคันหนึ่งแบบนี้เหนียวหนึบเลยครับปล่อยตัวครับเยอะเยอะเลยครับโอ้โหเกมมีน้อยร้อยเมชลินเอ้ารอดหรือเปล่าเอ้าเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้เรียบร้อยครับเกมมีน้อยเกมมีน้อยเอ้ารอดไหมรอดไหมโอ้โหโอ้โหโอ้สุดยอดสุดยอดนี่ขนาดอยู่คนละฝั่งนะครับยังมันขนาดนี้ถ้าอยู่ฝั่งเดียวกันนะโอ้โหจะว่ายังไงล่ะเนี่ยดนตรีในหัวใจอีกครับหนุ่มคนนี้ต้องซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับไปแล้วครับทั้งสองฝั่งนี่ความมันนี่ไม่แพ้กันเลยครับเอาฝั่งนี้เข้ามาแล้วสมองกันตอนเดียวโยกหน่อยโยกหน่อยคราวนี้เปลี่ยนทิศทางครับเกมมีน้อยค่อยๆคานขึ้นฟังอ
เกมมี่น้อยนี่ไปนู่นแล้วครับไปนู่นแล้วสบายไปแล้วครับเกมมี่เสียเกมไอ้หนุ่มรูปหล่อหน้ามนคนอำเภอกระสังของเรานี่เองครับแต่วันนี้เสิร์ฟความมันอยู่ที่จะบอกว่าเขตชายแดนก็ได้ครับชายแดนระหว่างกระสังกับห้วยราชขึ้นบุรีรัมย์ทั้งคู่ดินฝั่งนี้ค่อนข้างที่จะเหนียวหนึบดินฝั่งโน้นครับค่อนข้างที่จะละเอียดความเหนียวเนี่ยไม่แพ้กันแต่ว่าฝั่งโน้นเนี่ยจะละเอียดกว่านะครับฝั่งนี้เนี่ยถ้าเจอเหนียวเหนียวจริงๆเนี่ยวางเนี่ยเป็นรูปปุ้งกี่เลยครับปล่อยตัวครับไปแล้วครับไปแล้วส่วนทางด้านโน้นครับกำลังใส่ดินกันอยู่เดก้าสีเหลืองเข้ามาจ่อรอนี่ก็เมก้าสีเขียวครับตัวแรงเลยตัวนี้ให้สัญญาณปล่อยตัวครับไปแล้วรอดหรือเปล่ารอดไม่รอดจับตาดูดีๆครับมันอยู่ไกลต้องซูมเข้าไปนะครับความห่างนี่ประมาณ50เมตรครับไปแล้วไปแล้วโอ้โหโหโอ้สบายครับฝั่งของเมก้าครับถอยใส่ดินอยู่กับโคมันสุ PC 130ฝั่งนู้นเนี่ยสังกัดซับทางไหนนะครับฝั่งนี้สังกัดสธนกรฝั่งนี้ยังไม่มาครับยังไม่มีใครมาฝั่งนู้นเดก้ากำลังจะขึ้นบ่อส่วนเมก้าใส่ดินอยู่เดี๋ยวเราจะปิดท้ายที่เมก้าตัวแรงคันนี้แล้วกันนะครับอยู่ไกลหน่อยก็ต้องใช้การซูมเข้าไปโอ้โหเดก้าครับสับเกียร์2ขึ้นแล้วครับโอ้สับเกียร์2ขึ้นบ่อแล้วโอ้โอ้โหขวัญจุกตูดขวัญจุกตูดแล้วครับโอ้โหตอนนี้นะครับรู้สึกว่าสายฝนนั้นจะโปรยปลายลงมาแล้วครับลงมาแล้วสังเกตที่น้ำครับสังเกตที่น้ำเริ่มหนาตาขึ้นมาเรื่อยๆครับดูสิเมก้าจะออกจากบ่อทันหรือเปล่าครับอย่าว่าแต่เมก้าเลยนะครับผมก็เหมือนกันครับ เรียบร้อยฝนตก ฝนลงหนักนะครับโอ้โหไม่ไหวแล้วเอาพอแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ